สำหรับประเด็นดีในทีเดียววันนี้ครับเป็นเรื่องของหมายเลข9คนใหม่ของทีมหงแดงลิเวอร์พูลได้คนมาแทนที่ของโรเบโต้เฟอร์มิโน่ครับนั่นก็คือคนเก่าของปีที่แล้วเนี่ยนะครับดาวินนูนเยสที่ย้ายมาจากเบนฟิก้าค่าตัว85ล้านปอนด์ทำผลงานไปได้15ประตูหลายคนบอกว่ายังไกลความคาดหวังที่แฟนลิเวอร์พูลคาดหวังไว้อ่ะคราวนี้เปลี่ยนมาใส่เบอร์9แล้วก็รอดูว่าเขาจะเป็นยังไงทางด้านนูนเยสครับเผยว่าผมมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้มาสวมเสื้อหมายเลข9แล้วผมก็ภาคภูมิใจอย่างมากด้วยพูดตามตรงก่อนหน้านี้และนักเตะคนอื่นๆที่ใส่หมายเลขนี้เขาทำได้ดีถึงตอนนี้ถึงตาผมแล้วที่จะสวมใส่มันหวังว่าทุกอย่างนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีผมหวังว่ามันจะสามารถทำให้ดีที่สุดเหมือนกับที่คนอื่นทำมาก่อนและหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายปีและนำความสุขอย่างมากมาให้เช่นกันแต่สุดท้ายแล้วมันจะพามาได้ยังไงมันก็อยู่ที่ตัวของดาร์วินนูนเยสเองนะครับที่ต้องพัฒนาตัวเองอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าเรื่องภาษาเขาดีขึ้นมากนะครับสำหรับฤดูกาลนี้หลังจากเห็นภาพข่าวที่เขาทักทายเพื่อนๆด้วยภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเป็นเหมือนคาโรเป็นเหมือนเบนเตเก้เป็นเหมือนซิเซ่หรือจะเป็นเหมือนตอนเลสเอียนลัชล็อบบี้เฟลเลอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ที่ความสามารถของเขาแล้วเราก็มาเฝ้ารอดูกันครับว่าเส้นทางของดาร์วินนูนเยสกับหมายเลข9ลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นอย่างไร